สุทธิชัยไลฟ์นะครับกรณีไฟไหม้ใหญ่ที่มหาวิหารนอตเทอร์แดมที่ปารีสนี่เป็นเรื่องระดับโลกเลยนะครับและแน่นอนหลายคนก็สนใจว่าที่มาที่ไปของมหาวิหารซึ่งมีอายุยาวนานถึง850ปีไปอย่างน้อยเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรข่าวล่าสุดมีมหาเศรษฐีฝรั่งเศสและบริษัททั่วโลกเนี่ยก็ประกาศบริจาคเงินตอนนี้คิดเป็นเงินไทยก็อย่างน้อย 3-4 หมื่นล้านบาทแล้วครับแต่จะใช้เวลานานเท่าไหร่นี่สิเป็นประเด็นเพราะว่าถึงแม้ประธานาธิบดีอิมมานูเอลมาครองจะบอกว่าอยากให้เสร็จภายใน5ปีแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าประเมินแล้วอาจจะต้องใช้เวลาถึง10ปีก็ได้ครับแล้วจะกลับไปเหมือนเดิมได้ไหมทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าคนไทยเราก็สนใจติดตามวันนี้ผมเชิญดร.ชัยนรงค์มนเทียนวิเชียรฉายครับท่านเป็นทั้งแคทอลิกและก็เป็นผู้ที่ติดตามเรื่องราวเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาตลอดสวัสดีครับดร.ชัยนรงค์ครับสวัสดีครับประดิษฐ์ครับครับครับน่าตกใจนะครับกรณีไฟไหม้ใหญ่ที่นอตเทอร์แดมนี่ครับอาจารย์ผมเชื่อว่าทุกคนไม่ใช่คนฝรั่งเศสนะฮะทั่วโลกเลยนึกไม่ถึงว่าจะเกิดไฟไหม้ใหญ่ขนาดนี้ได้ครับครับทำไมคนทั้งโลกถึงตกใจและเสียใจผมเชื่อว่านอตเทอร์ดามนั้นไม่ใช่แค่อาสนวิหารของคนฝรั่งเศสมันเป็นมรดกโลกนะครับตั้งแต่ปี1991เป็นมรดกโลกแล้วแล้วก็เราอาจจะไม่เคยมีความรู้สึกของความเป็นเจ้าของเนื่องจากว่าเป็นมรดกโลกเท่ากับนอตเทอร์ดามครับครับถ้าจะเปรียบก็คือเมื่อเราเริ่มมีกรุงสุโขทัยเนี่ยครับนอตเทอร์ดามก็เริ่มสร้างแล้วแปดร้อยกว่าปีในขณะที่สุโขทัยของเราเนี่ยก็เป็นเหมือนกับอุทยานประวัติศาสตร์เหลือแต่ซากเรือหักพังแต่ว่านอตเทอร์ดามนั้นยังเป็นโบสถ์ที่ใช้กันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดมันเป็นจิตวิญญาณของคนฝรั่งเศสแล้วก็คนจากทั่วโลกเวลาไปปารีสนี่ยังไงก็ต้องไปที่นอตเทอร์ดามใช่ครับใช่ครับอาจารย์ไปเยี่ยมกี่ครั้งแล้วครับก็ไปหลายครั้งนะก็เวลาไปฝรั่งเศสที่ไรก็ต้องไปทุกปีเพราะว่าก็ต้องไปในพิธีกรรมเช่นวิชาวันอาทิตย์วันฉลองอะไรต่างๆก็จะไปที่นั่นครับครับการก่อสร้างประวัติของความเป็นมาการตัดสินใจก่อสร้างตอนนั้นเนี่ยมาจากเหตุผลอะไรครับคืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยทุกแห่งเลยนะครับครับที่เป็นที่มีคริสตชนอยู่เนี่ยครับเขาต้องสร้างนะฮะเขาต้องสร้างโบสถ์เพื่อจะประกอบพิธีกรรมครับโบสถ์จะใหญ่จะเล็กก็สุดแล้วแต่ท้องถิ่นนั้นนะครับนอตเทอร์ดามนี้ได้รับการสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นโบสถ์แม่โบสถ์หลักครับเป็นมีสถานะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าคาทีเดรลคาทีเดรลคืออาสนะวิหารพระวิหารที่มีอาสนะอาสนะก็คือที่นั่งหรือถ้าหากว่าพูดว่าผู้ที่เป็นประมุขปกครองสังฆมณฑลนั้นมีอาสนะอยู่ครึ่งมีบัลลังก์อยู่นั่งที่บัลลังก์นี้ก็คือเราเป็นประมุขในการปกครองสังฆมณฑลนั้นปกครองคริสตชนที่อยู่ในเขตสังฆมณฑลนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงมีความสำคัญมากกว่าพระวิหารอื่นโดยทั่วไปครับครับอืมครับดังนั้นก็เลยเป็นจุดเด่นที่ทุกคนเนี่ยไปแล้วจะเห็นทั้งประวัติศาสตร์ของมันความสำคัญรวมไปถึงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสผ่านสงครามกี่ครั้งกี่ครั้งผ่านการปฏิวัติก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ตลอดถึงทุกวันนี้ยังยืนหยัดครับใช่ครับยังยืนหยัดมาโดยตลอดอาจจะมีปัญหาช่วงนั้นช่วงนี้บ้างแต่ว่าก็ยังสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้ครับครับมาเจอกับเงียบกับพอหลังจากที่อายุของมัน850กว่าปีเนี่ยพอเจอฟังไอ้เนี่ยมันหมดเลยนะครับครับก็ประวัติศาสตร์อันยาวนานเนี่ยมันโอเคมันอาจจะมีการบูรณะมีการซ่อมแต่มันไม่สามารถบอกได้ว่าส่วนเนี้ยมันคือ850ปีครับใช่เพราะเวลาจะยังพูดได้อยู่นะครับใช่ที่ผ่านมาคือแทบจะพูดได้ว่าทุกส่วนมันยังเป็น850ปีอยู่ครับแต่ว่าตรงไปเนี้ยมันจะมีบางส่วนหรือหลายส่วนเนี่ยมันคงพูดได้ในแต่ปากแล้วใช่ครับแต่ว่าก็มีความมหัศจรรย์ใช่ไหมครับว่าหลายส่วนที่สำคัญเนี่ยก็รอดจากการถูกไฟทำลายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิหาริย์ถือว่าเป็นอัศจรรย์
ครับโดยเฉพาะอย่างที่ท่านบอกว่าเรามีโอกาสได้เห็นภาพที่เขาถ่ายออกมาให้ว่าหลังจากที่ไฟดับแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งในกำเขนที่อยู่เหนือไม่เป็นอะไรใช่ครับลูกนั่นรับปีเอต้าที่อยู่ใต้กำเขนไม่เป็นอะไรตัวเมนอัลต้าคือพระแท่นใหญ่ไม่เป็นอะไรและยังมีหลายจุดกับที่ไม่เป็นอะไรครับอืมใช่ครับก็ผมเชื่อว่าคนที่เห็นข่าวติดตามข่าวก็คงมีความพิศวงพอสมควรว่าโอ้นี่คือปาฏิหาริย์เลยนะจนโดยเฉพาะเห็นภาพกำเขนที่ครับใช่ครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาเห็นไฟมันลุกไหม้เนี่ยครับผมเชื่อว่าบางคนหรือหลายคนคิดว่าคงไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไม่เหลืออะไรแล้วเพราะมันลุกแบบแรงมากครับนะครับครับลักษณะอย่างนี้ไม่น่าจะเหลืออะไรแต่ว่าก็ดีใจที่ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราเห็นโครงสร้างส่วนใหญ่ยังอยู่ครับมันเสียหายแค่ไหนนั่นเป็นเรื่องของรายละเอียดที่ผู้เชี่ยวชาญก็จะไปดูกันต่อแต่ว่าพอโครงสร้างยังอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีความหวังที่จะสามารถบูรณะขึ้นมาได้ใช่ต้องไม่ลืมว่ายอร์กมินสเตอร์ซึ่งเป็นพระมหาวิหารที่เมืองยอร์กที่อังกฤษก็เคยถูกไฟไหม้ไฟไหม้แรงด้วยครับและตอนนี้ก็สามารถบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาได้ครับครับตรงนี้เพราะว่าโครงสร้างมันยังอยู่ครับอืมครับแล้วเราเห็นภาพของไม้โอ๊กที่ใช้ตั้งแต่ก่อสร้างครั้งแรกเนี่ยยังอยู่ได้น่าพิศวงเหมือนกันนะครับคือไม้โอ๊กนี่ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่อยู่ดีๆก็ตัดมานะครับแล้วก็เอามาใช้มันเป็นไม้โอ๊กที่ส่วนใหญ่ก็จะมีอายุ 200-300 ปีแล้วครับตั้งสมัยโน้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงอายุ850แล้วมัน 1,000 ปีขึ้นไปเลยไม้โอ๊กพวกนั้นเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยนอตเทิร์นดามเขาก็มีโครงการที่จะเปลี่ยนไฟโอ๊กอยู่เป็นระยะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหญ่ในไม่ช้าเนี่ยโดยที่ได้ปลูกไม้โอ๊กเนี่ยที่แวร์ไซด์ปลูกมานานหลายสิบปีแล้วแต่มันต้องการอายุต้องการให้มันโตพอที่จะเอามาเพื่อที่จะเอามาเปลี่ยน ไม้โอ๊กส่วนที่มันคล้ายๆมันหมดอายุนะครับครับอันนี้ก็มีโครงการเรื่องพวกนี้อยู่แต่ว่ามันใช้เวลาใช่มันไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปเอาไม้โอ๊กมาแต่เขาได้ปลูกตรงนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยคือไม่ไปตัดไม้โอ๊กอื่นๆแต่ว่าเป็นการปลูกขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้เลยครับแต่ว่าก็ขณะเดียวกันความเป็นไม้ก็อาจจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับไฟอย่างดีด้วยนะครับดูเพื่อยิ่งไม้โอ๊กเก่าๆที่มันแห้งสนิทเนี่ยมันคือเชื้อเพลิงดีเลยใช่ครับครับคิดว่าจะสามารถบูรณะซ่อมแซมกลับมาเหมือนเดิมมากที่สุดได้ยังไงไหมอันนี้ต้องถือว่าเป็นความเก่งของมนุษย์แต่นะครับผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะทำในลักษณะไหนแต่เราเห็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นยอร์กมินสเตอร์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นวินเซอร์คาสเซิลซึ่งเป็นพระราชวังนอกกรุงลอนดอนเนี่ยก็เคยไม่ใหญ่ตอนนั้นร้อยกว่าห้องนะครับที่ไปเลยไปหมดเลยและในที่สุดก็บูรณะกลับมาสวยงามและบางคนบอกว่าสวยงามกว่าเดิมใช่ใช่นะครับครับนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเก่งของผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ในเรื่องพวกนี้ไม่ใช่สัตว์หรือว่าใครก็มาทำได้ผมเชื่อว่าเขาเป็นศิลปกรอาจจะพูดได้ดีเลยว่าของเก่าเนี่ยในการบูรณะเนี่ยเราก็มีคนเก่งแล้วก็คนเก่งเหล่านี้ก็สามารถทำให้มันออกมาสวยงามได้อย่างน่าพิศวงทีเดียวครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีใหม่ก็จะช่วยด้วยในการที่จะสามารถที่จะ copy แบบเดิมแล้วสามารถที่จะมีใช้ 3D printing อะไรต่างๆที่ผมเคยเห็นเนี่ยนะเขาก็จะมีโอกาสที่จะทำให้มันเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะดีกว่าเดิมโชคดีที่มีคนทำเขาเรียก 3D scan นะฮะเขาแล้วก็ทำให้พูดง่ายๆคือได้เห็นรายละเอียดของการก่อสร้างพระวิหารเนี่ยถ้าจะทุกตารางนิ้วนะครับรายละเอียดตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้เหมือนเดิมก็จะมีรายละเอียดแต่อย่างที่คุณสุนชัยว่าเนื่องจากว่าเทคโนโลยีก็ดีเนื่องจากยุคสมัยมันเปลี่ยนไป
ถึงแม้เราจะทำให้มันเหมือนเดิมผมเชื่อว่าทำได้แต่ว่ามันคนละยุคคนละสมัยกันแล้วและดังนั้นผมเชื่อว่าเขาคงมองเรื่องยุคเรื่องสมัยว่าปัจจุบันมันคือยุคนี้สมัยนี้แล้วก็ต่อไปก็สามารถที่ให้ลูกหลานดูได้ว่าเฉพาะส่วนนี้นะตอนนั้นมันเกิดไฟไหม้แล้วก็ตอนนี้ก็ได้บูรณะในช่วง2019กับ2020อะไรประมาณนี้นะครับสามารถชี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปกังวลมากว่าต้องทำให้เหมือนเดิมเป๊ะ 100% ถูกต้องครับแล้วก็แน่นอนว่าสถาปนิกก็ดีศิลปินก็ดีเนี่ยก็คงจะถือว่าเป็นงานท้าทายครั้งสำคัญประวัติศาสตร์ทีเดียวแหละที่ได้บูรณะสังขรณ์ครั้งนี้เนี่ยถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยเป็นงานท้าทายมากแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คันไม้คันมืออยากเข้าไปดีสุดนะครับในการแสดงความคิดเห็นก็ดีหรือในการออกแบบก็ดีอะไรต่างๆแล้วก็ที่น่าสนใจคือฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่เหมือนกับเปิดกว้างเปิดให้คนอื่นนะครับมาเสนอมาอะไรต่างๆพวกนี้ได้จะเห็นได้จากพิพิธภัณฑ์รูปนะครับเวลาที่ตั้งไอ้พีระมิดตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่คนฝรั่งเศสที่ออกแบบเออใช่ใช่เขาทำเองที่ผมคิดว่าเขาใจกว้างจริงอยู่แน่นอนมันต้องมีบางคนที่บอกว่าก็เราคนของเราคนฝรั่งเศสของเราก็มีคนเก่งเยอะแยะทำไมต้องไปใช้คนอื่นผมคิดว่าเป็นการมุ่งต่างมุ่งแต่ฝรั่งเศสเขาเป็นคนที่ใจกว้างในเรื่องพวกนี้แล้วก็ถือว่ามันเป็นวงระดับโลกและดังนั้นก็คนทั้งโลกเนี่ยก็น่าจะมีส่วนในการที่จะเสนอความคิดหรือว่ารูปแบบหรืออะไรก็ตามครับเราไม่จำเป็นต้องทำแต่ว่าเมื่อเปิดโอกาสที่เขาเสนอเราก็จะมีออปชันเราก็จะมีทางเลือกมากกว่าที่จะมามองกันภายในกันไม่กี่คนครับโดยเฉพาะถ้าถือว่านี่เป็นมรดกโลกเนี่ยผมคิดว่าฝรั่งเศสเขาก็จะเปิดทางให้คนทั้งโลกมาช่วยกันบูรณะซ่อมแซมให้คนทั้งโลกถือว่าเป็นสมบัติร่วมกันได้ใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นครับแล้วก็ดีใจที่ว่าคนทั้งโลกเนี่ยมองว่าเนี่ยเขาก็มีส่วนของความเป็นเจ้าของนี้ครับแล้วก็ปรารถนาที่จะมีส่วนในการช่วยเหลือในรูปแบบที่จะช่วยได้ครับโดยเฉพาะถ้าดูจากเงินบริจาคเนี่ยก็มาจากหลายประเทศนะเริ่มต้นด้วยเศรษฐีฝรั่งเศสก่อนแต่ว่าผมก็เห็น Apple ก็บริจาคประเทศต่างๆญี่ปุ่นอเมริกาต่างๆก็มาดังนั้นก็อาจจะเป็นการรวมนานาชาติเพื่อที่จะฟื้นฟูได้จริงๆนะถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยแล้วผมคิดว่าเงินที่ได้เนี่ยอาจจะเหลือพอคำว่าเหลือพอคือมันเกินพอต้องวังวินเซอร์เนี่ยพระราชวังวินเซอร์เนี่ยไฟไหม้ครั้งนั้นเนี่ยถือว่าไหม้ใหญ่นะครับก็บูรณะด้วยเงินประมาณ36ล้านปอนด์ถือว่าไม่เยอะไม่เยอะถือว่าไม่เยอะครับนะครับแต่ว่ามีเงินเยอะเอาไว้ดีกว่ามีเงินน้อยเพราะฉะนั้นก็สามารถมองในเชิงของรายละเอียดอีกหลายอย่างได้ครับครับอย่างตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าเนื่องจากว่าการบูรณะเนี่ยน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีหรืออาจจะเป็น10ปีใช่และดังนั้นจึงอาจจะต้องมีการสร้างอาสนวิหารชั่วคราวเพราะว่าพิธีกรรมต่างๆมันจำเป็นจะต้องมีอยู่นะครับไม่ใช่รอจนกระทั่งบูรณะเสร็จแล้วค่อยถึงกลับมามีพิธีกรรม อย่างเช่นอาทิตย์เนี้ยมันเป็นฮอลลีวีคนะครับครับวันศุกร์เนี่ยก็คือ Good Friday ครับวันอาทิตย์นี้คืออีสเตอร์เนี่ยเขาก็เตรียมฉลองใหญ่เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าสนามวิหารเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้แต่ไม่สามารถให้มันอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทำอะไรเนี่ยมันคงไม่ได้ผมคิดว่าในเมืองไทยเราก็เห็นตัวอย่างเวลาที่มีการซ่อมแซมปลูกวิหารหรือแม้กระทั่งสนามวิหารที่กรุงเทพก็จะไปหาเขาเรียกอะไรในละแวกนั้นห้องหรืออาคารที่จะสามารถไปชั่วคราวประกอบพิธีประกอบพิธีแต่ว่าเนี่ยได้ยินข่าวว่าเขาจะสร้างอาคารไม้เป็นพระวิหารซึ่งมันจะสามารถสร้างได้เร็วและผมเชื่อว่าเงินที่บริจาคมาเนี่ยเพียงพอที่จะเอามาทำเรื่องพวกนี้ได้อย่างสบายครับถูกต้องครับสำหรับจะเป็นคนคาทอลิกอย่างอาจารย์เนี่ยมัทเธอแดมมีความหมายพิเศษแตกต่างไปจากคนทั่วไปอย่างนักท่องเที่ยวธรรมดาที่ไปเที่ยวยังไงครับอันที่หนึ่งเลยก็คือนอตระดามในภาษาฝรั่งเศสก็ออกมาเป็นภาษาอังกฤษว่า Our Lady ซึ่งหมายแม่พระ
แม่ของพระเยซูเมื่อพระเจ้ามารับสภาพมนุษย์ในองค์พระเยซูเจ้าเนี่ยแม่พระหรือนอตเทอร์ดัมคือแม่ของพระเจ้านะครับและคุณฝรั่งเศสเนี่ยมีความเชื่อมีความศรัทธาในแม่พระสูงมากอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่แม่พระประจักษ์มากที่สุดคำว่าประจักษ์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า apparition เนี่ยคือการปรากฏองค์ของแม่พระนะครับในช่วงระยะเวลาต่างๆยกตัวอย่างเช่นที่ลูสซึ่งอยู่ทางใต้ใกล้ๆกับตูลูสที่ด้านแอร์บัสตรงนั้นเป็นที่ที่คนจากทั่วโลกไปแสวงบุญกันมากมายเหลือเกินมากมายปีนึงต้องพูดว่าเป็นแสนเป็นล้านนะครับเพราะว่าแม่พระได้ประจักษ์ที่นั่นแล้วก็ไม่ใช่แค่ประจักษ์เฉยๆมีอัศจรรย์เกิดขึ้นเสมอตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เวลาคนไปแล้วก็หายหรือทางด้านจิตใจที่ทำให้ความเชื่อความศรัทธามันเพิ่มพูนขึ้นหรือสามารถที่จะทนรับความยากลำบากต่างๆที่ตัวเองคิดว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันสามารถมีความเข้าใจแล้วก็รับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้ดีขึ้นครับครับฉะนั้นสำหรับชาวแคทอลิกนี่การได้ไปนอตเทอร์ดามนี่ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตเหมือนกันถือว่าเหมือนจะไปแสวงบุญครับถือว่าไปแสวงบุญเพราะว่านอตเทอร์ดามนี้เป็นพระวิหารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมโกธิกครับยุคแรกที่ใช้คำนี้แล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นเหมือนกับรูปแบบให้กับนอตเทอร์ดามที่อื่นๆในเมืองอื่นๆครับหรือรวมทั้งในอาณานิคมฝรั่งเศสเช่นโดยเฉพาะยิ่งที่แคนาดาไปดูที่ควีเบกมอนทรีออลโตรอนโตครับเป็นนอตเทอร์ดามหมดเลยเพียงแต่ว่าอันนี้อันแรกนี่เป็นนอตเทอร์ดามเดอะพารีแต่ว่าอันอื่นก็เป็นนอตเทอร์ดามที่อื่นก็เป็นควีเบกเป็นมอนทรีออลเป็นอะไรครับรวมทั้งที่ลียงที่อะไรต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นพระวิหารแม่ที่เป็นต้นแบบให้กับพระวิหารอื่นๆครับครับมีที่อื่นที่ไหนที่โดดเด่นเท่าๆกับนอตเทอร์ดามออฟปารีในโลกนี้คำว่าโดดเด่นในแง่ของความเก่าเนี่ยไม่มีที่ไหนทำเท่านี้นะครับหรือว่าโดดเด่นในแง่ของความสวยงา มอันเนื่องมาจากสถาปัตยกรรมโกธิกมันโกธิกมันจะมียุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับแล้วแต่จะสร้างตอนไหนในเมืองใหญ่ของฝรั่งเศสทุกแห่งมีนอตเทอร์ดัมมีหมดแล้วนะครับแล้วก็อย่างในแคนาดาเมืองใหญ่ๆที่ใช้เป็นฟังโกโฟนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีนอตเทอร์ดัมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่านอตเทอร์ดัมนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเด่นมากแต่ว่ามันจะไม่สามารถมาสู้กับความขลังความเก่าแก่ของนอตเทอร์ดัมเดอะพารีสได้สำคัญคือความขลังนะผมไม่ยืนใกล้ๆในรู้สึกเลยนะความขลังนี่นะมันมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้นครับมาทุกอิฐทุกก้อนเนี่ยสามารถที่จะบอกสามารถที่จะเล่าความเป็นมาของอาสนวิหารแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีครับครับข้างในนี่มีทั้งกระจกสีมีทั้งภาพวาดนี่ไม่ถูกทำลายทั้งหมดใช่ไหมครับรอดมาได้พอสมควรใช่ไหมครับก็น่าอัศจรรย์อีกนะครับเพราะกระจกเนี่ยมันน่าจะไปก่อนใช่อันเนื่องมาความร้อนอันเนื่องมาจากไฟนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งกระจกสีบางเช่นโรสวินโดว์มันตั้งแต่ยุคแรกเลยนะครับครับและดังนั้นในขณะที่กระจกสีไม่ใช่ทุกอันแต่ว่าบางบานเนี่ยมันก็ไหลเพราะว่ามันโดนไฟโดยตรงครับแต่ก็แน่นอนจำที่กระจกสีโดยเฉพาะยิ่งโรสวินโดว์ตัวกลางครับตัวที่เรามองจากด้านหน้าเข้าไปเนี่ยยังเท่าที่เราดูจากรูปเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้รับความเสียหายครับใช่ภาพวาดงานศิลปะก็มีเยอะนะครับข้างในภาพวาดไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าโกธิกของฝรั่งเศสจะต่างกับโกธิกของอิตาเลียนครับอิตาเลียนจะเป็นภาพเฟรสโกคือวาดบนวาดบนผนังที่ปูนยังเปียกอยู่ใช่อันนั้นอิตาเลียนจะเยอะนะครับครับฝรั่งเศสมีบ้างแต่ว่าไม่มากเท่ากับรูปปั้นครับแต่ต้องใช้คำนี้รูปปั้นไม่ว่าจะเป็นการปั้นหรือการแกะสลักนะครับของฝรั่งเศสตรงนี้จะเยอะกว่าครับครับแล้วก็เป็นลักษณะของกระจกสีจะเยอะกว่าครับครับใช้เวลาสร้างตั้งยาวนานนะยาวนานคือมันเป็นอย่างนี้และบูรณะก็จะใช้กันนะครับ
ในการก่อตั้งนั้นเนี่ยสมัยโน้นนะฮะ850ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ30ปีเขาเริ่มใช้แล้วแต่ยังสร้างต่อไปเรื่อยๆสร้างต่อไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณสักร้อยกว่าปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับผมว่าการบูรณะนี่ก็คล้ายกับคิดว่าภายในน่าจะ3-4ปี4-5ปีเนี่ยก็เริ่มกลับไปใช้ใหม่ได้แต่การบูรณะจะต่อไปอีกอาจจะใช้เวลา10ปีหรือมาหรือนานกว่านั้นครับก็มันหลายเจเนอเรชันมาถ้าสร้างไปเรื่อยๆนี่นะครับรวมไปรวมมาได้ถึง200ปีเลยเนาะครับคือสมัยนู้นเนี่ยคือต้องเป็นอย่างนี้ก่อนว่าความเชื่อของทางคริสตชนครับพระวิหารคือบ้านของพระเจ้าใช่และดังนั้นมันก็เหมือนกับเราสร้างวัดครับเราก็จะพยายามสร้างอย่างดีที่สุดครับอันนี้ก็ดีที่ก่อสร้างก็ดีเนี่ยเขาจะประดิษฐ์ประดอยครับไม่เร่งรีบครับและไม่เรื่องอะไรไม่กำหนดเวลาว่ามันจะต้องเสร็จภายในเมื่อนั้นมันมีเขาใช้เวลาแต่นี่ที่สุดเด่นที่สุดออกมาต้องประณีตที่สุดสมกับพระวิหารของพระเจ้าใช่คือต้องประณีตที่สุดไม่ต้องประณีตมากครับผมวาดภาพว่าช่วงนั้นเนี่ยศาสนาจะมีบทบาทสำคัญไม่น้อยไปกว่าทางรัฐหมายความว่า state กับ church เนี่ยช่วงนั้นน่าจะเชิร์ชหมายถึงศาสนาจะมีอิทธิพลมากกว่าความเป็นรัฐด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับช่วงนั้นต้องยอมรับเลยนะครับว่าทางยุโรปนี่เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่ายุโรปเป็นยุโรปอย่างที่เรารู้จักทุกวันนี้มีฐานจากศาสนาหมดใช่ฐานจากศาสนาทั้งหมดเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีขับร้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสตร์ศิลปกรรมจิตรกรรมการศึกษาปฏิมากรรมทั้งหมดเนี่ยฐานมาจากศาสนาหมดเลยครับโดยเฉพาะการศึกษาใช่ไหมอาจารย์การศึกษาก็ใช้ภาษาละตินครับสมัยที่ผ่านมาดนตรีละตินภาษาสากลเป็นภาษาของทางศาสนาครับแล้วก็การขับร้องสมัยก่อนก็ใช้ขับร้องภาษาละตินเท่านั้นเลยใช่ใช่ฉะนั้นวิธีคิดปรัชญาวัฒนธรรมวิถีชีวิตทั้งหมดเนี่ยมาจากศาสนาหมดเลยถูกต้องใช่ครับแล้วการเมืองเข้ามาตอนหลังใช่ไหมการเมืองก็มาตอนหลังโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมนุษย์เนี่ยเริ่มมีความรู้ครับเริ่มที่จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเก่งครับแล้วก็ทำอะไรก็ได้ครับและดังนั้นการที่จะต้องขึ้นพระเจ้าเนี่ยครับดูเหมือนจะลดลงไปครับนี่คือการสังเกต ที่มันเกิดขึ้นในระยะหลังๆในขณะที่สมัยก่อนนั้นเนี่ยศาสนาแล้วก็เรื่องของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นลมหายใจเข้าออกของทุกๆคนใช่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ครับแต่มันเกิดเรื่องคือมันก็มีคนถามขึ้นมาเหมือนกันว่าทีแล้วทำไมพระเจ้าเนี่ยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นครับไฟมืออย่างนี้มันเป็นพระวิหารของพระองค์นะ อะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับว่าก็ในเมื่อเธอไม่สนใจที่จะมาโบสถ์มาวัดมาวาต่างๆก็จะมีเอาไว้ทำไมโอ้ครับประมาณอย่างนี้นะครับแต่ดังนั้นพอมันออกมาเกิดอย่างนี้ขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นก็คือคนเริ่มที่จะมองคุณค่าและความสำคัญมากขึ้นและเราดังนั้นเราจึงเห็นว่ามีการเหมือนกับรีลุกมามองกันใหม่อีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยที่ผ่านมานี่เรามันซ่าเราลัดยิงเราเฉื่อยชาในพวกนี้ก็เป็นความเป็นมุมมองของบางคนเป็นข้อสังเกตของบางคนนะครับซึ่งจับว่ามันต้องอาศัยอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้มันจะระบาดแล้วก็เริ่มที่จะมองกันใหม่อีกทีหนึ่งน่าสนใจนะเพราะว่าการเมืองยุโรปก็ช่วงนี้ก็มีการพลิกผันกันเยอะมากโน้มเอียงไปทางด้านอนุรักษ์นิยมมากยิ่งขึ้นความรุนแรงก็มีมากขึ้นดังในฝรั่งเศสเองก็มีการเดินขบวนต่อต้านโดยคนเสื้อกั๊กเหลืองช่วงหลังการเมืองก็วุ่นพอสมควรนะครับฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพระเจ้ามาเตือนนะบอกว่าหันกลับมาดูศาสนาหน่อยก็สามารถที่จะมองในลักษณะอย่างนั้นได้และหลายคนก็มองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าศาสนาเนี่ยเป็นตัวที่จะยึดเหนี่ยวแล้วก็นำจิตใจและความนึกคิดของคนยกตัวอย่างเช่นพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งถือว่าปัจจุบันเป็นประมุขของคริสตศาสนาเนี่ยพระองค์เองจะ
จะเทศสอนว่าเราต้องใช้สันติวิธีเราต้องใช้เราต้องใช้ความ non violence ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาหรือในการตัดสินอะไรก็ตามนี่คือรูปแบบของการมองแบบศาสนานะครับซึ่งถ้าไม่มองแบบนี้มันก็จะเกิดเรื่องอย่างที่เราเห็นและมันอาจจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับอาจารย์ชนรงค์พูดถึงว่า850ปีตอนที่นอตเทอร์ดามสร้างใหม่ๆของไทยเราก็คือยุคสมัยสุโขทัยสุโขทัยถูกต้องครับคาทอลิกเข้ามาในไทยหลังจากสุโขทัยตั้งมานานไหมครับหมายถึงยังไงฮะหมายถึงว่าศาสนาหรือการเผยแพร่ศาสนาจริงๆแล้วก็ศาสนาเข้ามาเนี่ยโปรตุเกสเป็นผู้ที่เข้ามาก่อนถือว่าเป็นชาติตะวันตกที่เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็โปรตุเกสเข้ามาก็เท่าที่เราทราบเนี่ยเข้ามาเรื่องการค้าขายเป็นหลักแต่เนื่องจากว่าคนยุโรปเนี่ยในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นคริสต์มาสนะครับและดังนั้นจึงต้องมีบาทหลวงต้องมีคุณพ่อมาเพื่อที่จะอภิบาลและการทำนี้นะครับอภิบาลคือการดูแลทางด้านจิตวิญญาณนะครับให้กับคริสตชนทุกคนทุกเพศทุกวัยและดังนั้นก็ถือว่าเริ่มที่จะเข้ามาก็ประมาณสักน่าจะ400-400กว่าปีแต่ว่าปีนี้ปี2562คศ2019เนี่ยถือว่า350ปีของการที่เชิร์ชหรือพระศาสนาจักรในเมืองไทยเนี่ยเริ่มที่จะปกครองตัวเองได้ที่เรียกกันว่ามิตังที่เรียกว่ามิสซ์หรือปัจจุบันเราเรียกว่าไดอาซิสหรือสังฆมณฑลสังฆมณฑลครับคือเมื่อก่อนที่มันเหมือนแต่ว่ามันเป็นหน่วยเล็กๆกลุ่มเล็กๆมีอะไรจะทำอะไรก็ต้องขออนุญาตไปทางผู้ใหญ่ทางรองอะไรประมาณนั้นแต่ว่า350ปีที่แล้วเนี่ยสามารถที่จะดูแลปกครองตัวเองในการอภิบาลบรรดาสัตว์ประหลาดได้แล้วก็ถือว่ามีชุมชนที่ใหญ่พอควรมีการดูแลอะไรต่างๆมาตั้งเข้าใจเรื่องราวต่างๆของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีครับครับคือ350ปีฉะนั้นย้อนกลับไปตอนสี่มิถุนาเนี่ยครบ350ปีครับคือย้อนกลับไปตอนที่นอตเทอร์ดามสร้างใหม่ๆ800กว่าปีนี้ก็คงไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนอตเทอร์ดามช่วงนั้นณตอนนั้นถือว่ายังไม่มีณตอนนั้นถือว่ายังไม่มีแล้วการเดินทางมายังส่วนนี้ของโลกเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดยังไม่เกิดไม่ว่าจะเป็นส่วนนี้ของโลกหรือว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรแผ่นดินใหม่อเมริกาเหนืออเมริกาใต้ยังไม่เจอทั้งสิ้นใช่ใช่ครับมันยังไม่เกิดครับครับเพราะว่าแน่นอนว่านอตเทอร์ดามนี่สามารถรอดได้จากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองการปฏิวัติใหญ่ปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศสนี่คือถือว่าเป็นใช่เพราะว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งมันเริ่มตั้งแต่1789นะครับแล้วก็มันก็ต่อเนื่องไปประมาณ10ปี10กว่าปีเนี่ยมันจะมีบางช่วงเวลาที่เหมือนกับมันมีกลุ่มบางกลุ่มที่เหมือนกับหัวรุนแรงหัวรุนแรงในการต่อต้านศาสนาและดังนั้นก็จะทำลายนะครับทำลายโบสถ์วิหา รวมทั้งรูปปั้นต่างๆอะไรต่างๆที่อยู่ในโบสถ์วิหารโดยเฉพาะยิ่งรูปปั้นกษัตริย์อะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันจึงน่ากลัวมากในช่วงนั้นยุคนั้นแต่ก็ผ่านมาได้โดนทำลายอะไรบ้างไหมช่วงนั้นมีการเข้าไปก็เป็นเรื่องของที่จริงก็มีการคิดที่จะเผาพระวิหารนะครับแต่ว่ากลุ่มคนพวกนี้ก็ถูกปราบซะก่อนแต่ว่าเขาทำทุกในส่วนที่ทำได้ก็คือรูปปั้นรูปแกะสลักรูปอะไรต่างๆก็ถูกทำลายไปครับมวลไม่น้อยครับก็เป็นประวัติศาสตร์ช่วงสำคัญพอเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาก็ทำให้คนสนใจย้อนกลับไปศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ของศาสนาเรื่องของนอตเทอร์ดามความศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมทั้งหลายแหล่ซึ่งมองในแง่บวกก็คือว่าก็มีข้อดีที่ทำให้คนทั้งโลกหันมามองเรื่องศาสนาและความสำคัญของการที่ศาสนาเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างมนุษยชาติโดยไม่เลือกว่าจะเป็นชาติไหนกรณีที่เกิดครั้งนี้เนี่ยเงินบริจาค ก็ดีความสนใจก็ดีเป็นข่าวผมเห็น CNN นี่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะ
วันนั้นเนี่ยอังกฤษ BBC CNN เนี่ยสื่อทั้งโลกเนี่ยรายงานข่าวตลอดวันตลอดคืนเลยครับเขาลบรายการปกติออกไปเลยตอนนั้นนะครับแล้วก็สดเรื่องนี้รายการสดเรื่องนี้ตลอดใช่ครับใช่ครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเป็นข่าวที่ใหญ่มากครับครับครับแล้วก็มีคนอย่างอาจารย์ชนรงค์นี่แหละที่ติดตามรู้ประวัติศาสตร์ที่จะมาเล่าให้คนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้เข้าใจความสำคัญของมหาวิหารอัสนวิหารนอตเทิร์นแดมแห่งนี้ครับครับก็มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราควรให้ความสนใจครับที่จริงมันก็มีอีกหลายที่ในโลกนะครับแต่ว่านอตเทิร์นแดมนี้เนื่องจากว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้มันจึงน่าที่จะศึกษาแล้วก็มาให้ความสนใจในเรื่องนี้กันมากขึ้นแล้วก็ติดตามกันต่อยว่าจะบูรณะเป็นยังไงบูรณะกันแบบไหนอะไรพวกนี้จะเซนต์แพทริกแคทริโดที่นิวยอร์กเนี่ยเมื่อวานนี้มีข่าวว่ามีคนถูกจับไปเอาถังน้ำมันแก๊สเข้าไป2ถังถูกจับได้มีไรเตอร์เนี่ยนะก็เลยมีคนกลัวว่าเฮ้ยนี่มันจะมีลักษณะจะไปเผาคาทริโดที่นิวยอร์กด้วยเหรออาจารย์ได้ข่าวนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่บางคนมันครับถ้าภาษาของเราก็คืออาจจะเป็นโรคจิตบ้างนะครับครับคนปกติทั่วไปเขาไม่คิดเรื่องพวกนี้กันหรอกแต่ว่าดูเหมือนว่าการที่เผาทำลายพระวิหารเนี่ยครับมันจะได้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือจ้าใหญ่นะดังนั้นถ้าอยากจะดังอยากจะตกเป็นข่าวก็อาจจะทำในเรื่องประมาณอย่างนี้นี่เรามองในมุมหนึ่งนะครับเราไม่รู้ว่าเหตุผลก็คืออะไรตำรวจคงจะสอบสวนต่อไปแต่ว่าเวลาที่มีการทำอะไรอย่างนี้หรือความรุนแรงอะไรในลักษณะบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นการกระทำคล้ายๆกันเกิดขึ้นการเรียนแบบนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมันเป็นข่าวครับกลุ่มคนพวกนี้ก็ต้องการที่จะเป็นข่าวอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ครับต้องขอบคุณอาจารย์ชนรงค์มากนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ฟังกันนะครับแล้วก็อย่างแข็งแรงนะครับอาจารย์ชนรงค์นี่รุ่นเดียวกับผมเลยนะครับเนี่ย73 74ด้วยกันนะครับดูแลก็ตามสถานคุณสุทธิชัยเองก็ดูแลตัวเองด้วยช่วยกันเรา we are no longer youngไม่ต้องอยู่กันไปอีกนานๆเพื่อจะได้ช่วยกันเล่าเรื่องเหล่านี้นะครับขอบคุณอาจารย์ชัยนรงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ